สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JPC วันหนึ่งผมเดินเข้าป่าวันนี้ครับผมกลับมาเดินป่าอีกหนึ่งครั้งในช่วงฤดูหนาวปลายๆที่ผมยืนอยู่นี่นะครับนี่ก็คือเส้นทางน้ำไหลนะครับเมื่อก่อนนะครับมีน้ำนะครับเยอะไปหมดนะครับตอนนี้มันแห้งหมดนะครับแต่ก็ยังหลงเหลือเสียงน้ำนะครับที่ไหลไปทางฝั่งนู้นนะครับอ้อมไปสายนึงนะได้ยินเสียงนะครับทำให้ร่างกายผมเนี่ยรู้สึกเย็นนะและอากาศก็เริ่มเย็นนะครับด้านหลังผมนะครับที่ลงมานะคือดินสไลด์นะครับซึ่งระยะเวลาของดินจากพืชที่ขึ้นนะครับประมาณเดือนกว่าแล้วพืชก็เริ่มขึ้นเป็นสีเขียวนะครับวันนี้นะครับผมก็เข้าป่ามาขัดห้างสัมผัสบรรยากาศธรรมชาตินะครับแต่เดี๋ยวเราต้องรีบขัดห้างนะครับเพราะว่าตะวันเริ่มจะชิงพบแล้วก่อนเดี๋ยวสัตว์ป่าจะออกมาหากินก็ได้ครับช่วงนี้นะมีข่าวนะเกี่ยวกับเสือโคร่งต่างๆนะออกมากินวัวกินอะไรแล้วก็มีเกิดการล่านะที่เป็นข่าวโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปขัดห้างกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ผมได้ต้นไม้ที่จะขัดห้างครับนั่นก็คือด้านบนเนาะวิธีการขัดห้างนะครับต้นไม้ที่เราควรจะใช้เนี่ยควรจะเป็นต้นเดียวเนาะแล้วก็พยายามอย่าไปใช้ต้นที่มีรากเหนือพื้นนะครับพื้นดินซึ่งวันนี้มันเป็นความจำเป็นแล้วที่ผมจะต้องขัดบนต้นไม้ประเภทนี้เนี่ยแต่จริงผมไม่ค่อยอยากจะขัดนะครับแต่ว่าป่าโซนนี้นะครับต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเหมาะสมที่สุดนะครับในการขัดเดี๋ยวผมก็จะยกมือไหว้ซะหน่อยเนาะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพื่อที่จะเป็นการเหมือนสักการะนะครับในสิ่งที่เรากำลังจะทำบางทีอาจจะมีการใช้ขวานนะครับฟันไปโดนต้นไม้บ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะโอเคลุยกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ผมเจอกอไผ่เนาะผมก็จะใช้กอไผ่พวกนี้นะครับในการทำเป็นลูกห้างนะครับทำเป็นคานเนาะพยายามจะไม่ใช้ไม้จริงนะครับที่เกิดขึ้นในป่าเพราะว่าไม้จริงเนี่ยกว่ามันจะโตนะครับกว่ามันจะขึ้นมาได้นะครับผมเสียดายต้นไม้เนาะก็จะขออนุญาตใช้กอไผ่นะครับไม้ไผ่เนาะในการขัดห้างโอเคเดี๋ยวเราไปตัดกันเลยครับThank you.
คครับตอนนี้เรียบร้อยทุกอย่างแล้วเหลือแค่นำไม้ขึ้นไปขัดบนต้นไม้ครับเวลานี้ก็5 โมงครึ่งแล้วนะครับก่อนได้ยินเสียงนกเสียงสัตว์ร้องนะครับเป็นเรื่องปกตินะอากาศหนาวก็จริงนะครับแต่ว่าผมรู้สึกกระหายน้ำเดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำนะครับแล้วก็จะเอาเชือกนะขนาด12 มิลนะครับมัดเนาะนี่ซึ่งผมเตรียมมานะนี่คือเชือกขนาด12 มิลนะครับมัดแล้วก็ขึ้นไปเลยครับแล้วก็ส่วนเรื่องอาหารเนี้ยผมคิดว่าน่าจะขึ้นไปทำข้างบนนะครับน่าจะปลอดภัยนะเพราะว่าถ้าทำข้างล่างนะครับมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับโอเคครับผมโอเคครับตอนนี้ผมขึ้นมาบนต้นไม้นะครับผมก็จะดึงเชือกนะขนาด12 มิลตัวนี้นะขึ้นมากับไม้ไผ่นะฮะซึ่งผมได้มัดไว้นะครับต้องระมัดระวังนะครับเพราะอยู่บนที่สูงเนาะแต่ก็รู้สึกปลอดภัยนะเมื่ออยู่บนนี้นะครับโอเคผมได้ไม้ไผ่แล้วนะไผ่มีอยู่3 ลำนะครับตอนนี้จะแกะเชือกแล้วก็พาดไว้ยิ่งทางขึ้นนะครับมันขึ้นยากลำบากมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็เป็นผลดีกับเราเนาะทำให้สัตว์ป่าเนี่ยมันขึ้นมาหาเรายากนะครับนี่ผมก็จะวางคร่าวๆนะประมาณนี้ตอนนี้นะครับผมได้เอาเชือกเนี่ยไปผูกคานนะครับทำเป็นห้างเนี่ยเรียบร้อยเหลือแต่ว่าใส่ลูกห้างนะครับเดี๋ยวผมจะนำไม้พวกนี้เนาะเอาขวานตัดๆนะครับทำเป็นลูกห้างแล้วก็ทำให้เสร็จนะครับแล้วก็จะตัดไปตอนเสร็จทีเดียวนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะค่อนข้างที่จะวังเวงนิดนึงนะครับสายตาต้องสอดส่องนะดูให้มีความแม่นยำนะครับแล้วหูเนี่ยก็ต้องฟังให้ดีนะครับเวลาเกิดเสียงอะไรต่างๆนะครับที่ไม่พึงประสงค์นะเวลาเราอยู่คนเดียวแบบนี้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรารีบไปทำกันเลยนี่ใกล้จะ6 โมงแล้วนะโอเคครับตอนนี้ผมก็ขัดห้างเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มืดพอดีนะด้านล่างนี่ครับก็คือลูกห้างนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ด้านหลังนี่ก็เป็นที่แขวนเป้ผมนะก็เรียกว่าอยู่สูงพอสมควรนะครับจากต้นไม้นี่เวลานี้ก็มืดแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะรีบหุงข้าวนะทำกับข้าวกินนะครับคืนนี้นะครับผมก็เอาชุดหม้อนะมาด้วยนะครับในการหุงข้าวแล้วก็เตรียมข้าวมาเลยนะครับนี่เอาข้าวใส่ภาชนะนี่ตัวนี้มานะครับเปิดฝาเลยนะเทข้าวลงไปเลยครับนี่คืนนี้ผมพกเตาปิกนิกมานะครับใช้สำหรับหุงข้าวคืนนี้เวลาขัดห้างนะครับก็จะประกอบง่ายๆนะครับจริงๆก็สามารถก่อไฟบนห้างที่ผมขัดได้นะแต่นี่เพื่อความรวดเร็วนะครับเราก็จะให้มันประหยัดเวลานะครับและอีกอย่างนะครับพื้นที่ค่อนข้างแคบนะครับลูกห้างตัวนี้เนี่ยมันขยับได้นะจะเห็นสังเกตว่าพื้นที่ตรงนี้มันจะว่างนะครับเดี๋ยวเวลาผมจะนอนเนี่ยผมจะขยายลูกห้างออกนะโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มหุงข้าวแล้วเดี๋ยวระหว่างรอผมก็จะทำเมนูเลยที่ผมเตรียมมานะคือน่องไก่ชุบแป้งทอดนะครับผมอยากจะลองกินบนห้างครับบนต้นไม้ในพื้นป่านะครับว่ารสชาติเนี่ยมันจะดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราทำการหมักกันเลยดีกว่าพยายามอยู่นิ่งๆนะครับเวลาเราอยู่บนห้างแบบนี้แล้วเราทำอาหารนะถ้าเคลื่อนไหวมากนะครับมันจะทำให้ภาชนะเนี่ยหล่นได้นะครับต้องใช้ไหวพริบนิดนึงนะฮะอันนี้ก็เป็นถ้วยนะครับซิลิโคนเนาะนี่มันยืดหดได้นะครับผมก็เตรียมมาแล้วก็เตรียมน่องไก่มาด้วยนะฮะ
พระเอกที่ขาดไม่ได้นะนั่นก็คือแป้งของเรานะครับในการหมักผมก็จะหมักอย่างนี้นะหมักไปเลยคือในผืนป่าเนี่ยการเตรียมอาหารสดมานะครับคือต้องฟิตแล้วก็ใส่ภาชนะที่มีน้ำแข็งมานะมันถึงจะเอามาเข้ามาได้นะครับถ้าเกิดเข้าไม่ลึกมากเนี่ยก็แช่ตู้เย็นมาก็ได้นะครับฟิตมาแต่ถ้าเกิดเข้าลึกๆเนี่ยก็พยายามใช้ภาชนะที่มันเก็บความเย็นเนาะใส่มาในแก้วเยติก็ได้นะครับเป็นอีกวิธีนึงนี่ผมก็จะหมักประมาณนี้เนาะโอเคครับตอนนี้ข้าวเนี่ยเงียบไปแล้วนะครับเสียงน้ำเดือดนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดนะครับสังเกตดูควันนะโหลมแรงมากเลยนะครับควันนี่ไหลนะโอเคครับเดี๋ยวลองเปิดดูกันนะนี่ครับข้าวของผมนะครับถือว่าโอเคนะใช้ได้น่ารับประทานเดี๋ยวผมจะวางลงนะวางไว้ข้างๆตรงนี้นะครับตอนนี้ผมก็เตรียมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยนะเหลือแต่ว่าจุดเตาแก๊สนะครับจะเห็นว่าผมพกซ่อมมาด้วยนะครับผมก็เอาซ่อมเนี่ยจิ้มนะครับเนื้อไก่ให้มันเป็นรูนะครับเพื่อให้มันทอดได้ง่ายนะครับนี่คือเคล็ดลับนะครับโอเคครับตอนนี้น้ำมันก็เดือดแล้วเดี๋ยวผมจะลองเอาน่องไก่นะใส่ไปเลยนะครับว้าวแน่นอนเลยครับว้าวมันกระเด็นนิดนึงนะฮะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเบาไฟหน่อยนะนี่โอ้โหน่ากินมากครับพี่ๆทุกท่านครับนี่กินกลางป่าเลยทอดกลางป่าเลยนะครับสีเหลืองนะน่าทานไหมครับถ้าใครอยากกินนะก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับหรือว่าใครมีเมนูที่อยากจะแนะนำนะครับก็แนะนำเข้ามาได้นะครับดูครับดูครับสีนะเหลืองน่าทานเลยครับปิดเตาแก๊สนะครับวันนี้นะเป็นเมนูที่น่าทานมากนะครับนี่นะฮะผลงานผมเป็นอย่างไรบ้างครับกลางป่านะครับบรรยากาศเงียบๆนะครับนี่ก่อนไปกินเนี่ยเราก็จะไหว้เจ้าที่เจ้าทางกันนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเนาะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วแต่ใครจะเชื่อนะครับเหมือนเดิมนะก็จะหาที่วางที่มันเหมาะสมนะครับแต่ผมจะไม่ลงไปวางข้างล่างเด็ดขาดนะเพราะผมจะไม่ลงแล้วมาครับถึงตาของผมบ้างนะที่จะลิ้มลองรสชาตินะครับน่องไก่ทอดนะครับกลางป่ากับข้าวสวยร้อนๆนะในนี้สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะเดี๋ยวว่ากินข้าวเสร็จเนี่ยผมก็จะมีเรื่องเล่านะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเอามาเล่าให้กับทุกท่านฟังนะครับพอหอมปากหอมคอนะครับเกี่ยวกับการเดินป่าเนาะเราก็จะเอาช้อนซ่อมออกนะนี่ฮะช้อนผมโอเคฮะลุยกันเลยอยู่บนต้นไม้นี่ก็รู้สึกปลอดภัยดีนะครับดีกว่าอยู่ข้างล่างเนาะแต่อยู่ข้างล่างก็ได้อีกฟิลนึงนะอยู่บนต้นไม้ก็อีกฟิลนึงแต่บนต้นไม้จะเสียวๆนิดนึงนะฮะโอเคครับตอนนี้ผมอิ่มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะดื่มน้ำนะครับแล้วก็นั่งนะให้อาหารมันย่อยนะครับระหว่างนั้นก็จะเล่าเรื่องราวนะครับไม่เชิงคนหัวลุกนะเรียกว่าเป็นการเดินป่าก็แล้วกันนะฮะโอเคครับผมก็กลับมาเข้าสู่เรื่องราวนะที่ผมจะเล่าในค่ำคืนนี้นะครับเกี่ยวกับการขัดห้างนะการขัดห้างเนี่ยก็มีกฎข้อห้ามต่างๆนานานะครับในการที่จะเข้ามาในผืนป่าซึ่งในคลิปเมื่อปีที่แล้วนะครับผมก็ได้เล่าไปแล้วนะครับผมก็จะลองเล่าอีกหนึ่งครั้งที่จะให้พี่ๆนะครับเพิ่งติดตามผมหรือว่าผู้ที่สนใจเนี่ยก็แชร์ประสบการณ์กันอีกหนึ่งครั้งนะฮะก็คือว่าการขัดห้างนะครับก็พยายามขัดบนต้นไม้ต้นเดียวนะครับพยายามอย่าไปขัดบนต้นไม้ที่มีรากโผล่ขึ้นดินนะครับนั่นคือต้นไทรต้นโพอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าเขาว่ามีลูกเทวดาเนี่ยอาศัยอยู่นะครับโดยที่เรามาอยู่บนต้นไม้อย่างเงี้ยมันไม่ควรมันไม่เหมาะสมนะครับยิ่งต้นโพต้นไทรอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้จะเป็นเรื่องเบสิกอยู่แล้วนะฮะขอย้ำนะครับนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันเนาะการมาขัดห้างคนเดียวแบบนี้นะครับจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นภูมิอากาศนะครับสัตว์
ป่าสภาพพื้นป่านะครับแล้วก็การเตรียมอาหารทุกอย่างนะครับคือสิ่งสำคัญเมื่อเราเข้ามานะครับและยิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเราเข้ามาแค่คนเดียวนี่คือการเอาตัวรอดนะครับคือทักษะให้เรากลับออกไปข้างนอกได้นะครับการมาขัดห้างอย่างเงี้ยครับคือมีตำนานเกี่ยวกับพวกเสือจุดๆๆนะครับเสือจุดๆๆเนี่ยก็อย่างที่รู้นะครับทำไมเขาถึงขัดห้างก็เป็นเพราะว่าเสือจุดๆๆนะครับบังคับหรือบีบต่างๆเนี่ยให้คนเราเนี่ยมีวิวัฒนาการนะในการเอาตัวเองรอดหรือว่าสัตว์ป่าต่างๆนะครับทำให้มนุษย์เราเนี่ยคิดนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสร้างที่พักนะครับสูงจากพื้นนั่นก็คือบนต้นไม้นะครับแล้วต้นไม้เนี่ยถ้าเกิดเป็นต้นเดี่ยวลำต้นตรงอย่างนี้นะครับมันก็จะสะดวกแก่การขัดห้างแต่ถ้าเกิดเป็นต้นไม้3ต้นนะครับ3ต้นนะครับ3มุมแล้วขัดเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับจะไม่เหมาะเพราะว่าเวลาเกิดลมกระโชกแรงลมพัดลมอะไรเนี่ยครับก็จะทำให้ห้างที่เราขัดเนี่ยเกิดการเอ็นไหวเอียงได้นะครับโดยเฉพาะต้นไม้ลำต้นอ่อนนะครับก็พยายามอย่าไปขัดอย่าไปนอนนะครับพวกนี้อาจจะเกิดอันตรายแก่เราได้นี่ผมก็มาตักเตือนนะครับกลับมาถึงต้นเรื่องของเรานั่นก็คือเสือจุดๆๆนะครับในสมัยก่อนเนี่ยการที่จะมาเข้าป่าเข้าอะไรนะครับมันมีวิชาอาคมเนาะต่างๆนานาเต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการปล่อยของในคืนวันพระวันโกนอะไรต่างๆนานาพวกวิญญาณเสือจุดๆๆนะครับผมพูดตรงๆก็ได้นะครับหรือว่าเสือสมิงนะครับเสือสมิงเนี่ยก็จะเป็นเสือที่เรียกว่าตามความเชื่อนะครับเป็นคนที่สามารถแปลงกายมีอิทธิฤทธิ์นะครับเป็นเสือได้แล้วก็กลับมาเป็นคนนะครับจนในที่สุดเนี่ยวิชาอาคมเนี่ยมันกลับมาเข้าตัวเนาะก็ทำให้แปลงร่างกายเป็นเสือแล้วไม่สามารถกลับมาเป็นคนได้นะครับเมื่อกลับมาเป็นคนไม่ได้นะครับก็จะกลายเป็นเสือนะครับไล่กินมนุษย์นะครับที่ออกมาท่องเที่ยวป่าโดยเฉพาะมาคนเดียวนะครับหรือว่ามาเป็นคณะก็แล้วแต่นะครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะครับในผืนป่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโดยเฉพาะการมาเป็นคณะเนี่ยอย่าไว้วางใจนะครับบางทีการขัดห้างตามเป็นจุดเป็นจุดโดยที่แยกกันเนี่ยครับอาจจะขัดห้าง2คนต่อ1ห้างขัดโดยมา10คนเพื่อจะมา2สัตว์2ไร่คือบางทีเนี่ยอาจจะมีเพื่อนเราเนี่ยเดินมานะเดินมาโดยที่โอ้ขนลุกนะนี่นะครับขนลุกจริงๆนะครับนี่นะเห็นเป็นเม็ดเลยนะครับโดยที่มาเรียกเรานะครับเรียกมาชวนเราลงห้างเหมือนกับที่พักกับแคมป์อะไรนะครับซึ่งมันไม่มีทางนะครับยากมากนะครับในสมัยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเพราะว่าทุกคนเนี่ยมาขัดห้างเนี่ยรับรู้อยู่แล้วว่าด้านล่างเนี่ยมีแต่อันตรายเรียกว่าลงไปเนี่ยถึงกับต้องจบชีวิตบ้างก็มีมาแล้วนะครับก็จะมีพวกเสือนะครับจุดๆเนาะเสือสมิงเนี่ยใช้วิชาแปลงกายมาโดยใช้รูปร่างนะเป็นคนที่เรารู้จักคนที่คุ้นเคยนะมาเรียกมาตามเราแต่ถ้าเกิดใครมาคนเดียวนะครับหรือว่าเป็นพรานป่าเนี่ยที่ออกมาส่องสัตว์ล่าสัตว์ต่างๆนะครับแล้วยิ่งมีครอบครัวเมียกำลังท้องนะครับนั่นก็คือจุดเสี่ยงเลยอาจจะมีคนนะครับมาตามเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านในชุมชนที่เราอยู่นะครับในชนเผ่าที่เราอยู่เรื่องพวกนี้นะครับเคยมีบันทึกในหนังสือถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็จะเป็นทุ่งนเรศวรนะทางโซนๆด้านล่างนะครับนี่ก็มีชาวบ้านเนี่ยมาตามแล้วก็พานเนี่ยกำลังส่องสัตว์อยู่บอกว่าเมียเนี่ยคลอดแล้วครับเมียท้องกำลังจะออกลูกเนี่ยช่วยกลับไปดูหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เพื่อลงมาแล้วก็ตามไปอะไรเงี้ยคือพานเนี่ยเขาก็รู้ว่าเอ้ยมาขัดห้างอยู่เนี่ยพานเขาไม่ได้บอกใครนะแล้วในผืนป่ามันไม่ได้มี GPS นะครับไม่มีแผนที่มีอะไรแล้วบุคคลคนนี้มาได้ไงพานเขาก็รู้นะครับว่าเนี่ยอาจจะเป็นเสือจุดๆนะครับหรือว่าเสือสมิงก็เป็นได้นะครับเขาจึงไล่อาคมนะครับใส่ลูกกระสุนปืนแล้วก็ยิงออกไปนะครับพอยิงออกไปเนี่ยอย่างที่พานคนนั้นนะคิดเลยนะครับนั่นก็คือเสือจุดๆนะครับเสือสมิงนะร้องโฮกนะครับเป็นไอ้ลายพาดกรกับกระโจนเข้าไปในป่าเลยนี่คือเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับการมาขัดห้างต่างๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะทักษะต่างๆอาหารเครื่องดื่มเครื่องดื่มไม่เกี่ยวนะครับอาหารน้ำดื่มแล้วก็พวกการเดินป่าดูป่าพื้นป่าที่เรามานะครับเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆเพื่อความอยู่รอดและการกลับออกไปในพื้นที่ที่เจริญได้นะครับนี่ก็มีเรื่องราวประมาณเท่านี้นะสำหรับค่ำคืนนี้นะครับที่มาขัดห้างและทางที่ดีนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะอย่าลงไปใต้ห้างเด็ดขาดนะครับนี่คืออันตรายนี่คือสิ่งที่ผมเตือนและนี่คือสิ่งที่ผมได้รับได้ฟังจากพานที่
ผมเคยพูดคุยแล้วก็ศึกษาเรื่องราวตำนานต่างๆมานะก็มาแชร์ให้พี่ๆทุกคนได้รับชมรับฟังกันหวังว่าทุกท่านนะครับจะมีความสุขนะกับคลิปที่ผมนำเสนอนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมก็จะขยายลูกห้างนะแล้วก็นอนคืนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือถุงนอนนะครับผมเตรียมถุงนอนมาด้วยนะเพราะว่าอากาศเนี่ยยังหนาวอยู่นะครับยังไม่เข้าหน้าร้อนนะถุงนอนตัวนี้นะครับก็พกติดตัวมาตลอดนะมันก็ค่อนข้างใหญ่แต่มันจะอุ่นนะครับต่างจากถุงนอนหลายๆครั้งนะที่ผมเอามาบ้างจริงๆมันก็มีสรรพคุณไม่เหมือนกันนะแต่ทางที่ดีอากาศหนาวเนี่ยก็ควรที่จะพกนะครับเราเป็นคนรุ่นใหม่เนาะหรือว่าใครอยากจะลุยเต็มที่นะครับก็มาตัวเพียวๆเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแล้วแต่คนจะชอบนะสไตล์ใครนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปกดติดตามนะครับเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ในครั้งต่อไปกดติดตามแฟนเพจ JPC วันหนึ่งผมเดินเข้าป่าเพิ่มเพื่อนใน LINE เองนะครับเพื่อเข้าพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดมากกว่านี้นะครับเจอกันใหม่นะครับทุกวันศุกร์เวลา 1:00 ตรงนะกับผม JPC วันหนึ่งผมเดินเข้าป่าสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ